ครับมื้อนี้จะมาส่งงานให้ไอ้บัดเพิ่นไอ้บัดเพิ่นโทรมาเห็นถ่ายของน้องตามบางงามเพิ่นน่ะจับขึ้นใส่ลังเนียมยัดใหม่ของสังราให้แน่ว่าซั่นเพิ่นสิเอาไว้ใส่ก่อนปีใหม่เฮ็ดลูกดอกถ่าแล้วว่าซั่นบอกว่าอยากได้หลายจัดให้แน่ตัวนี้ก็ประมาณ2โลนิดๆครับใส่ทอไปบีซี่จับลางไปแล้วก็สิมัน2ตัวนี้ก็เป็นไม้จำปาจำปีของน้องตามอันนี้ก็ใส่น้ำเข้าไปให้เห็นลายของไม้ไก่เนี่ยก็ต่อให้เพื่อนเพราะว่าไก่ที่ให้มามันสั่นเชื่อมต่อให้เป็นไก่เซฟใส่ลูกดอกซีมินเป็นปีกโรลเลอร์40เซนตัวนี้ปีกเพิ่นมีอยู่แล้วก็ผมก็ถอดออกเพิ่นก็เอาไปใส่ของเพิ่นอยู่บ้านที่เพิ่นซื้อไปก่อนหน้านั้นล้างอยู่120ครับรวมแล้วตัวนี้ประมาณ160หนักกับ2โลหน่อยๆเบาใส่ลูกดอกได้4มิ้นหนุนไก่ขึ้นมาเพิ่นฟ้าวอยากเอาไปยิงปีใหม่ว่าซั่นเพิ่นถามอยู่คู่มือล่ะสั่งละเฮ็ดให้อ้ายหยังมื้อนี้จัดให้เพิ่นซะให้เพิ่นถูกใจเพิ่นเป็นลังมิเนียมยัดใหม่ครับเบาชักอยู่ที่80ลูกดอกใส่ลูกดอก4มิ้นนุ่นไก่ขึ้นไปไก่เซฟครับหลื่นแน่นอนถ่ายไม่ค่อยมีครับจะสิให้มีคนเฮ็ดให้เอามาจับใส่อุปกรณ์ของผมมือเดียวประมาณ2โลหน่อยๆครับเบาปีกโรลเลอร์40เซนลายงามครับไม่จำปลาของน้องตามไก่เพิ่นไปยืนน็อตลงเงาเองเฝ้าได้หลายก็ได้นะครับรีวิวเบิ่งได้ถูกใจบ่ถูกใจก็แล้วแต่บาดนี่เฝ้าอยากเฝ้าได้หลายอ่ะนี่ก็เป็นไม่แดงไก่ก็เพิ่งประกอบแล้วทั้งไก่2ระบบธรรมดาแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวยิงปลาอย่างเดียวจะเริ่มทยอยส่งลูกค้ากันนี่ตัวธรรมดานี่เป็นตัว2ระบบประกอบเพิ่งแล้วเมื่อกี้ใจเย็นนะครับลูกค้าที่สั่งมาสั่งลายเฮ็ดผู้เดียวซ่าแน่ก็อย่าจมหลายเฮ็ดผู้เดียวของอยากขายอยู่แล้วแต่เฮ็ดบ่ทันครับล้างหลังปีใหม่นะครับย้ายบ้านแล้วสิเริ่มทยอยกัดให้ทั้งตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวกลม22กับ19 19ส่วนยัดใหม่ก็เริ่มสิหลังปีใหม่เริ่มสิเฮ็ดให้สร้างบ่มีเวลาพักเลยเมื่อยอยากได้อยู่เงินน่ะแต่เฮ็ดบ่ทันครับโอเคครับนี่ก็งานของพี่บัดเพิ่นเอาไปยิ่งให้สมใจอยากคนปี